ต่อไปนะเป็นการแสดงของโรงเรียนช่องฟ้าชุมชนวานิชบำรุงจังหวัดเชียงใหม่ครับจะไม่สามารถนำไฟฟ้าได้
แต่ถ้าหากเรานำแป้งโดแบบธรรมดามาผ่านกระบวนการเล็กน้อยคือการนำแป้งโดมาผสมกับสารประกอบไอออนิกนั่นก็คือเกลือแกงซึ่งจะมีการผสมน้ำและให้ความร้อนทำให้สารประกอบไอออนกระจายอยู่ทั่วแป้งโดทำให้แป้งโดนำไฟฟ้าได้ยังไงล่ะอ๋อฉันเข้าใจแล้วนี่เลยเป็นเหตุผลใช่ไหมที่แป้งโดจะนำไฟฟ้าได้จะต้องมีสารประกอบไอออนิกซึ่งสารประกอบไอออนิกที่หาง่ายที่สุดคือน้ำเกลือและน้ำมะนาวถูกต้องไหมล่ะจ๊ะถูกต้องแล้วล่ะค่ะพี่เนยเอ๊ะว่าแต่วงจรไฟฟ้าที่เธอตอบเป็นแบบไหนหรอโฟกัสอ๋อมันเป็นวงจรไฟฟ้าแบบผสมจะมีทั้งวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรมและแบบขนานอ๋อพี่เคยได้ยินมานะต่อวงจรแบบอนุกรมเนี่ยถ้าหลอดไฟดวงใดดวงหนึ่งเนี่ยดับไปทุกดวงก็จะดับไปจริงหรอโฟกัสใช่แล้วล่ะค่ะพี่เนยเดี๋ยวหนูจะทำให้พี่เนยดูนะคะจ้าI'm not afraid to die.
นุกออกแล้วล่ะสิอะไรหรอที่สนุกก็เหยียบลูกโป่งยังไงล่ะเหยียบลูกโป่งเนี่ยนะสนุกตรงไหนเสียงดังแน่ๆฉันยิ่งไม่ชอบเสียงลูกโป่งแตกซะด้วยสิพี่น้อยไม่ใช่เหยียบแบบนั้นถ้าเรามีลูกโป่งอยู่ลูกนึงแล้วขึ้นไปเหยียบยังไงก็แตกแต่ถ้าเรานับลูกโป่งหลายๆลูกมาวางเรียงกันแล้วขึ้นไปเหยียบพวกเธอคิดว่าจะแตกมั้ยฉันว่ายังไงก็แตกใช่ๆแตกชัวร์ 100% งั้นมาคอยดูแล้วกันนะแต่พวกเธอช่วยยกโต๊ะตัวนี้มาให้หน่อยได้เลยจะขึ้นไปยืนแล้วนะแต่พวกเธอสองคนอะช่วยนับเป็นภาษาจีนให้หน่อยสิได้เลยอีอาร์ซันจนมายังฮะพี่หน่อยพูดว่าอะไรนะจนมายังแปลว่าอะไรอะคะจนมายังแปลว่าเป็นยังไงบ้างอ๋อแล้วถ้าเกิดหนูจะชมพี่หน่อยว่าสุดยอดจริงๆเลยหนูก็พูดเป็นภาษาจีนว่าอะไรหรอคะใช่บ้างเหรอไหนลองพูดพร้อมกันสิอีอาร์ซันแต่เท่านี้มันยังไม่มันพอพี่จะขอท่านภูไก่สักสองคนมาร่วมสนุกกับพวกเราเชิญเลยค่ะเชิญนั่นเลยค่ะเชิญด้านหน้านี้เลยนะคะเชิญด้านหน้านี้เลยค่ะสวัสดีค่ะชื่ออะไรคะหนูดีกับอีกท่านละคะโอเคค่ะพร้อมหรือยังคะเดี๋ยวเราจะให้ท่านผู้กล้านะคะขึ้นมาร่วมเต้นกับพวกเราด้านบนนี้แต่ก่อนอื่นนะคะมิวสิกเลยค่ะมาเลยค่ะขึ้นมาเหยียบได้เลยค่ะนี่ค่ะของรางวัลของเราดื่มนมเยอะๆร่างกายจะได้แข็งแรงนะคะขอบคุณค่ะเอ๊แล้วมันเป็นแบบนี้ได้ไงหรอคะพี่เนยทำไมลูกโป่งถึงไม่แตกไหนพี่เนยช่วยอธิบายให้หนูฟังหน่อยได้ไหมคะได้สิจ๊ะถ้าเรามีลูกโป่งอยู่ลูกเดียวแล้วขึ้นไปเหยียบยังไงก็แตกแต่ถ้าเรานำลูกโป่งหลายๆลูกมาวางเรียงกันแล้วขึ้นไปเหยียบมันจะไม่แตกแต่เพราะว่าลูกโป่งแต่ละลูกเนี่ยได้กระจายน้ำหนักอย่างสมดุลจึงทำให้รับน้ำหนักของเราได้นั่นเองคุณลุงปาสคาเนี่ยเคยสอนเอาไว้ว่าถ้าพื้นที่น้อยความดันก็จะมากแต่ถ้าพื้นที่มากความดันก็จะน้อยนะคะโดยตรงกับสูตรที่ว่า P เท่ากับ F ส่วน A ยกตัวอย่างง่ายๆเลยนะถ้าเรามีลูกโป่งอยู่ลูกนึงแล้วเข็มไปจิ้มลูกโป่งนั้นก็จะแตกได้อย่างง่ายดายเป็นเพราะว่าเข็มเนี่ยสัมผัสกับพื้นที่ลูกโป่งอ่ะน้อยจึงทำให้ความดันมากลูกโป่งเลยแตกได้ง่ายแต่ถ้าเอามือกดลงไปแบบนี้ลูกโป่งจะแตกได้ยากเป็นเพราะว่าพื้นผิวของมือเนี่ยสัมผัสกับพื้นผิวของลูกโป่งน้อยขอโทษค่ะสัมผัสกับพื้นผิวของลูกโป่งมากจึงทำให้ความดันน้อยลูกโป่งเลยแตกได้ยากยังไงล่ะเข้าใจแล้วล่ะจากหลักการกันกระจายแรงนี้ยังสามารถนำมาปรับใช้กับการสร้างอาคารบ้านเรือนและการขนส่งสินค้าด้วยรถบรรทุกใช่ไหมคะพี่เนยใช่แล้วล่ะจ้าเห็นไหมล่ะคะว่าวิทยาศาสตร์ไม่ได้ยากอย่างที่คิดวิทยาศาสตร์สามารถอธิบายได้ไม่ว่าจะเป็นของเล่นหรือของใช้ก็สามารถอธิบายได้ด้วยหลักการทางวิทยาศาสตร์ดังคำกล่าวที่ว่าจุดประกายความคิดพัฒนาชีวิตด้วยวิทยาศาสตร์เสริมสร้างชาติด้วยเทคโนโลยีสู่วิถีแห่งนวัตกรรมเห็นไหมล่ะคะทุกคนว่าวิทยาศาสตร์สามารถช่วยให้เราจัดงานวันเกิดของพี่เนยได้เอ๊ะแต่เราลืมอะไรไปหรือเปล่าฮะลืมอะไรอ่ะพี่เนยมาตรงนี้แป๊บนึงนะรอตรงนี้แป๊บนึงอะไรหรออ๋อนึกออกแล้ว
บ๊ายบาย